ปาฐกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2537พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่ามัวเดินไปเดินมาหยุดพักนั่งณที่ใดที่หนึ่งที่สามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์ตามสมควรแก่เวลาอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ฝนตกหนักวัดนี่น้ำท่วมเต็มไปหมดถนนหน้าโรงเรียนนี่ก็น้ำเต็มออกจากกุฏิก็น้ำท่วมไปทุกคนทุกแห่งในบริเวณโบสถ์นี่ท่วมมากต้องสูบกันเป็นการใหญ่แต่ว่าสูบออกไปแล้วลงในคูข้างถนนมันไปติดอยู่ที่จะลงคลองบางตลาดแจ้งไปยังกองทางซึ่งมีหน้าที่ดูแลถนนสายนี้สองครั้งก็ไม่ได้เรื่องอะไรครั้งที่สองบอกไปก็บอกกำลังวางแผนอยู่ฮะข้าศึกมาประชิดประตูเมืองแล้วกำลังวางแผนอยู่จะหัตถหารเลยน้ำก็สูบมากไม่ได้ชาวบ้านแถวนี้เขาบ่นเขาบอกว่าสูบทิ้งเอาไปแล้วน้ำไปในบ้านเขาไปในบ้านน้ำก็ไหลเข้าวัดอีกวนเวียนกันอยู่อย่างนั้นต้องสูบกันไปเรื่อยๆสูบจนวันศุกร์ก็เบาหน่อยวันเสาร์ก็แห้งไปพอสมควรเมื่อเกินวันเสาร์ฝนไม่ตกก็ลดไปพอดีวันนี้แห้งเรียบร้อยมีตกอยู่ว่าโยมจะมาวัดลำบากแต่น้ำในวัดเต็มไปหมดไม่รู้จะนั่งกันตรงไหนแต่ก็พอดีพอถึงวันเสาร์ฝนก็หยุดแล้วก็น้ำแห้งวันนี้โยมเดินไปมาได้สะดวกสบายสงสารพระที่อยู่ในเขตกรรมฐานน้ำมันเน่าน้ำที่มาจากบริเวณเข้ามาลอดกำแพงลอดใต้กำแพงเข้ามามันก็น้ำไม่ดีเป็นปืนคันกันตามเท้าเป็นหลายองค์เพราะน้ำมันแช่ต้องเดินไปเดินมาธุระวันหนึ่งหลายเที่ยวแล้วก็เป็นเหตุให้คันเพราะน้ำสกปรกก็หายาให้ทายเลยก็เรียบร้อยไปพอน้ำแห้งก็สบายใจฝนปีนี้มันตกมากเป็นพิเศษตกทั่วประเทศไทยไม่จะพอแต่ตอนใดตอนหนึ่งภาคใต้ก็ฝนตกภาคอีสานภาคตะวันออกตกทั่วชดเชยกับฝนแรงมา2ปีก่อนปีนี้ก็เอามาให้พอใช้แต่ว่านั้นแหละให้มากเกินไปเลยท่วมบ้านท่วมเรือนราษฎรเดือดร้อนกันไปตามๆกันนามันเสียหายแต่ว่าภาคตอนออกเฉียงเหนือนี่นาดอนดีวันนั้นไปจังหวัดอุบลไปเมื่อวันจันทร์กลับวันอังคารวันอังคารนี่เจ้าคุณที่อุบลก็พาไปเที่ยวที่มูลมังสาหารไปดูเขื่อนสิรินธรไปฉันเพลที่นั่นแล้วไปดูเขื่อนปากมูลซึ่งทำเสร็จแล้วแล้วก็เดินทางกลับมาอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำดูข้าวในนาก็เขียวชะอุ่มดีเพราะเป็นนาดอนแต่ว่านาในที่ลุ่มนั้นน้ำท่วมต้นข้าวก็เปื่อยเน่าไม่เจริญงอกงามลำบากหน่อยแต่ก็พอชดเชยกันไอ้ที่ส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีก็มีธรรมชาติของลูกมันก็เป็นอย่างนั้นเราว่าไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ตามสภาพ
ไม่มีอะไรถาวรก็คงทนเป็นเรื่องธรรมดาเราอยู่ในโลกก็ต้องรู้เท่าทันของสิ่งนั้นนั้นอย่าไปยึดติดในอะไรให้มันมากเกินไปเราจะไปยึดไปติดอะไรมากก็เป็นทุกพระอุปาทานอุปาทานคือการเข้าไปยึดถือในสิ่งนั้นว่าเป็นตัวฉันบ้างเป็นของฉันบ้างมันก็มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเราจะต้องศึกษาให้เข้าใจเรื่องของธรรมชาติว่าธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายมีสภาพที่เป็นจริงอย่างไรสภาพที่เป็นจริงมันก็ไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งการเปลี่ยนแปลงทำให้สิ่งทั้งหลายมีชีวิตเช่นร่างกายของคนเรานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าหยุดเปลี่ยนแปลงก็คือตายนั่นเองความตายก็คือที่สุดของความเปลี่ยนแปลงเมื่อความเปลี่ยนแปลงถึงที่สุดเราก็แตกดับเหมือนเราเล่นวงล้อสมัยเด็กๆนี่เอาไม้มาขอดเป็นวงกลมแล้วก็เอาไม้ตีวิ่งตามไปวงล้อนั้นจะวิ่งไปเท่าที่กำลังตีจะให้มันวิ่งได้ถ้าหมดกำลังตีมันก็ตกลงอยู่บนพื้นดินไม่เคลื่อนไหวอันนี้ก็เป็นธรรมะเป็นเครื่องสอนใจว่าชีวิตเรานี่มันก็ไหลไปตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเมื่อถึงที่สุดมันก็ต้องล้มทับแผ่นดินเมื่อคือถึงแก่ความตายอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดมีแก่คนทุกคนแก่สัตว์ทุกตัวแก่ต้นหมากรากไม้แก่สิ่งทั้งหลายที่เราสร้างขึ้นมันอยู่ได้ตราบเท่าที่เครื่องปรุงแต่งยังพร้อมเพียงถ้าเครื่องปรุงแต่งเกิดไม่พร้อมขึ้นมาเมื่อใดก็ต้องแตกดับไปเมื่อนั้นอันนี้เป็นหลักคิดที่จะให้เกิดความสบายใจสบายใจว่าเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเหมือนคำที่ท่านพุทธทาสชอบพูดว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นจะหนีจากความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้อันนี้เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าแต่เอามาพูดให้สั้นๆว่าเป็นอย่างนี้นั่นเองหรือใช้คำพูดว่ามันเป็นเช่นนั่นเองหรือพูดให้สั้นว่าเช่นนั่นเองอะไรๆมันก็เป็นเช่นนั้นมีความเปลี่ยนแปลงจำรุดทุดโทรมไปตามเรื่องของธรรมชาติว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องพูดกับตัวเองว่าเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองมันหนีจากความเป็นเช่นนั่นไปไม่ได้อันนี้เป็นคำปลอบใจเพื่อให้คลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจธรรมะนี่มันใช้ได้ทั้งสองแง่ใช่ป้องกันก็ได้ใช่แก้ไขก็ได้ใช่ป้องกันคือว่ากันไม่ให้เกิดปัญหาไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นในชีวิตของเราแต่ว่าคนเรามีเผลอมีประมาทก็สติปัญญายังไม่สมบูรณ์เมื่อสติปัญญาไม่สมบูรณ์ก็ย่อมจะทำอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องไปบ้างมามีอะไรขาดตกบกพร่องไปเราก็ต้องคิดแก้ไขถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตของเราเราทำอะไรผิดนี่ถือว่าเป็นบทเรียนคนโบราณจึงพูดเป็นคำเตือนใจว่าผิดเป็นครูความจริงถูกก็เป็นครูเหมือนกันคือเป็นเครื่องเตือนใจให้เรารู้ว่าถ้าทำเช่นนั้นจะเกิดความผิดพลาดถ้าทำอย่างนั้นจะเกิดความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตประจำวันอันนี้เราก็ต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องป้องกันธรรมะที่เป็นเครื่องป้องกันนั้นก็คือข้อปฏิบัติต่างๆที่มีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าคือศีลสมาธิปัญญาศีลก็เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นว่าเราถือศีลนี่มันก็ไม่เกิดปัญหาคนถือศีลเช่นศีล5เนี่ยซึ่งเป็นศีลธรรมดาธรรมดา
ที่เรารับกันบ่อยๆมีงานมีการอะไรก็สมาทานศีลสมาทานแล้วก็ไม่เอาไปใช้สมาทานหมายความว่ารับเอาไปปฏิบัติสมาทานศีลก็คือเอาศีลไปปฏิบัติแต่ว่าสมาทานพอเป็นพิธีเสร็จแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเช่นว่ามีงานมีการก็มีการสมาทานศีลพอจะสมาทานศีลแล้วออกไปนอกบริเวณก็ไปนั่งดื่มเหล้ากันอยู่แล้วสนุกสนานเฮฮาก็ไปตามเรื่องอย่างนี้เรียกว่ารับศีลแต่ไม่เอาไปปฏิบัติเมื่อเราไม่ปฏิบัติศีลจะรักษาเราได้อย่างไรจะป้องกันเราไม่ให้เสียหายได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเหมือนเรามีร่มแต่เราไม่ใช้กางกันแดดกันฝนร่มนั้นก็หนักเปล่าหรือว่าเรามียาแต่ไม่ทานยาตามที่หมอสั่งยานั้นก็ไม่สามารถจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติตัวปฏิบัตินี่เป็นตัวสำคัญยังมีหลักว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติก็หมายถึงการศึกษาทำความเข้าใจเอาไปใช้เรียกว่าเอาไปปฏิบัติตัวปฏิบัตินั้นเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้สิ่งทั้งหลายดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเช่นเราปฏิบัติในเรื่องศีลศีลก็คุ้มครองเรารักษาเราไม่ให้เกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นในชีวิตของเราเราจึงต้องปฏิบัติในศีลเรารับศีลข้อหนึ่งว่าจะไม่ฆ่าใครไม่เบียดเบียนใครไม่ทำใครให้เดือดร้อนอันนี้คือความหมายฆ่านั้นเป็นบทสุดท้ายแล้วแต่ว่าเบียดเบียนเขาก็ไม่ได้ทำให้เขารำคาญด้วยเรื่องอะไรก็ตามก็เป็นการทำผิดศีลข้อที่หนึ่งเหมือนกันโดยอนุโลมแต่ว่าเราไม่ค่อยคิดถึงอย่างนั้นคิดแต่เรื่องว่าไปฆ่าไปเชือดคอเขาไปยิงเขาไปแทงเขาให้ถึงแก่ความตายแต่ว่าแม้เราจะไม่ได้ฆ่าแต่เราทำให้เขาเดือดร้อนด้วยวิธีการต่างๆมีเรื่องมากมายแต่เราถือศีลข้อหนึ่งเรียบร้อยสมบูรณ์ปัญหาสิ่งที่เป็นพิษก็จะไม่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเช่นว่าเราไม่ทิ้งขยะเพ่นพ่านไม่ทิ้งเชื้อให้เกิดแมลงวันเกิดหนาวเหม็นเพราะมันเป็นอันตรายแก่คนอื่นคนอื่นดมเข้าไปสูดเข้าไปมันก็เป็นพิษเป็นไปทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตเธอถึงตายได้เหมือนกันเพราะมีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายแล้วไปเจริญขึ้นในร่างกายของบุคคลนั้นคนนั้นก็ถึงแก่ความตายไปอย่างนี้ก็เป็นการทำลายชีวิตผู้อื่นทำลายความสงบสุขของครอบครัวเขาทำให้เขาเดือดร้อนเป็นการไม่สมควรหรือว่าเราทำอะไรที่มันเกินขอบเขตเช่นว่าเสียงดังเกินขอบเขตเหมือนว่าเรามีงานชอบใช้เครื่องขยายเสียงใช้ลำโพงตัวใหญ่ๆเอาไม้ไผ่มาปักเข้าติดไปไว้บนยอดไม้ไผ่สองตัวดังไปสองทิศหรือสามตัวดังไปรอบทิศคนบ้านปลายเรือนเคียงได้ยินเสียงนั้นเขาไม่ได้ชอบใจพึงใจอะไรแต่เขารำคาญถึงกับว่านอนไม่หลับหรือถ้ามีคนแก่ป่วยหนักอยู่ในบ้านใดบ้านหนึ่งที่เสียงนั้นมันดังไปกระเตือนแก่หูคนนั้นอาจจะถึงแก่ความตายก็ได้การกระทำเช่นนั้นก็เรียกว่าอนุโลมเข้าในการฆ่าคนเหมือนกันทำให้เขาเกิดความเสียหายหรือว่าเราขายของบางอย่างที่มันเป็นพิษเป็นภัยแก่ประชาชนคนซื้อเอาไปแล้วไปกินไปใช้ก็ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตนึกถึงกับเหมือนกับฆ่าเขาเหมือนกันนี่ศีลข้อหนึ่งมันละเอียดอ่อนพอสมควรแต่เราปฏิบัติตามศีลข้อหนึ่งแล้วจะเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดความสะอาดไม่มีมลพิษไม่มีสิ่งที่เรียกว่า
ไม่สะอาดในบริเวณต่างๆที่เราทำอย่างนั้นมันก็เสียหายวัดมีงานประจำปีหรืองานอะไรก็ตามใจมักจะเปิดเครื่องขยายเสียงดังก้องไปในหมู่บ้านดวกหูชาวบ้านเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรแล้วก็เสียงที่ดังออกไปนั่นเป็นเสียงมารไม่ใช่เสียงพระเราเป็นเสียงเพลงกับร้องยั่วกิเลสให้เกิดราคะโทสะโมหะไม่ได้เรื่องอะไรคนใดพอใจฟังก็เพลิดเพลินแต่คนไม่พอใจฟังก็ไม่เพลิดเพลินแล้วเสียงที่เปิดนั้นมันดังเกินที่หูจะรับได้คนอยู่ห่างวัดนิดหน่อยก็เสียงก้องแสบแก่หูอาจจะกลายเป็นคนหูตึงไปก็ได้เพราะเสียงนั้นความจริงก็ควรระมัดระวังไม่ทำเสียงอะไรให้ดังออกไปนอกบริเวณจึงจะเป็นการถูกต้องในต่างประเทศเราจะไม่ได้ยินเสียงดังออกไปนอกบ้านนอกบริเวณเพราะผิดกฎหมายแต่มีเสียงดังไปคนก็จะโทรศัพท์ไปบอกตำรวจให้ทราบว่ามีบ้านหนึ่งเปิดเครื่องขยายเสียงดังเกินไปหรือเปิดวิทยุดังเกินไปตำรวจก็จะมาตกประตูบ้านนั้นแล้วก็บอกว่าท่านทำเสียงดังมากคนบ้านใกล้เรือนเคียงเข้ารำคาญให้ปิดเสียชาวบ้านก็กลัวตำรวจพอตำรวจสั่งแล้วก็ปิดเงียบหมดนอนกันดีกว่าไม่เปิดเสียงต่อไปบ้านเรานั้นไม่มีใครร้อนใจก็เรียกว่าทนได้ทนไปตามเรื่องเราเปิดก็ทนไปตอนไม่หลับก็ทนเอาไปไม่มีใครอยากจะบอกตำรวจและบอกไม่สะดวกด้วยเพราะไม่มีโทรศัพท์ที่จะบอกเลยก็ไม่บอกถึงบอกตำรวจก็ไม่ค่อยไปไม่ค่อยไปห้ามไปปรามก็เลยขี้เกียจบอกก็หนวกหูกันต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างเด็กหนุ่มชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์ดึกดื่นเที่ยงคืนแล้ววิ่งตามถนนถนนมันว่างวิ่งกันอย่างเร็วเครื่องก็แรงเสียงก็ดังปื๊ด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 ไปคนชาวบ้านได้ยินก็นอนแช่งอยู่ที่บ้านว่ามันเมื่อไรมันจะตายกันเสียทีนะไอ้พวกนี้สร้างความรำคาญมันผิดศีลทำอะไรที่ให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็เสียหายอันนี้ศีลข้อ2นี่ต้องการให้คนเคารพกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ล่วงล้ำก้ำเกินในสิทธิของใครๆเพราะว่าคนเรามีอะไรได้อะไรมาก็มีความหวงแหนในสิ่งนั้นเรียกว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นของตัวกรรมสิทธิ์คือความเป็นเจ้าของที่เกิดจากการงานเราทำงานอะไรได้เงินมาเงินก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเราได้ข่าวได้ของก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเมื่อเป็นกรรมสิทธิ์แล้วย่อมมีความหวงแหนในสิ่งนั้นไม่อยากให้ใครมาแย่งมาเอาของเราไปคนที่ไม่เคารพกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของผู้อื่นก็ทำการแย่งชิงเอาไปฉ้อโกงเอาไปยักยอกเอาไปทำอะไรโดยวิธีต่างๆอันจะเป็นปัญหาให้คนต้องเป็นทุกข์ต้องเดือดร้อนใจสร้างเวรสร้างกรรมเรียกว่าทำกรรมแล้วก็มีเวรมีเวรนี่หมายความว่ามีการตอบแทนกันหมุนกันเวียนกันไปนายก่อไปโกลักของนายขอนายขอโกรธก็ไปลักของนายก่อไปทำร้ายนายก่อให้เสียหายอย่างนี้เรียกว่ามีเวรฆ่าเขาก็มีเวรลักของเขาก็มีเวรเป็นเครื่องตอบแทนการที่จะอยู่กันด้วยความสุขไม่มีปัญหาก็ต้องเคารพในกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ล่วงล้ำกรรมสิทธิ์ของใครๆในต่างประเทศบ้านเขาไม่ค่อยจะมีรั่วในชนบทไม่ค่อยมีรั่วแต่ว่าไม่มีใครเข้าไปเกินเกณฑ์ที่เขาทำไว้เห็นว่ามีประตูบ้านเป็นเกตปลูกต้นไม้อะไรไว้เข้าไปไม่ได้เขาไม่ให้เข้าไปเรียกว่าเป็นการบุกรุกเป
เป็นการล่วงล้ำสิทธิของผู้ไปอยู่ประเทศอังกฤษมีบ้านแถวบริเวณใกล้ๆวัดบ้านนอกไม่ใช่ในกรุงลอนดอนเราแต่งบ้านไว้สวยๆงามๆมาไปเห็นก็อยากจะเดินเข้าไปดูต้นไม้ดอกไม้ที่เขาปลูกไว้แต่พอก้าวไปก้าวเดียวพระฝรั่งก็ยึดแขนไว้บอกไม่ได้ไม่ได้เข้าไม่ได้เพราะว่าเป็นเกียรติของบุคคลเราเข้าไม่ได้เราเรียกว่าของบุคคลก็เรียกไพรเวทเข้าไม่ได้เว้นไว้แต่ที่สาธารณะเราเข้าไปดูได้ของบุคคลก็ไม่ได้ถนนส่วนบุคคลก็ขับรถไม่ได้บ้านของบุคคลใครจะไปเดินเล่นตามชอบใจก็ไม่ได้เขาถือกันเขาเคารพกรรมจิตกันมากแล้วก็อยู่กันสบายไม่กระทบกระเทือนกันเลยเพราะไม่มีใครล่วงล้ำกำเกินสิทธิของผู้อื่นเวรภัยมันก็ไม่มีกลางคืนก็นอนสบายกลางวันก็อยู่สบายเราไม่ล่วงล้ำกรรมสิทธิ์กันอันนี้บ้านเรานี่ไม่ค่อยจะถือศีลข้อสองคนบางพวกไม่ถือไม่ถือก็เจี่ยวจี้เจี่ยวปล้นเจี่ยวทำการอะไรต่างๆให้เสียหายประชาชนก็เดือดร้อนเดี๋ยวนี้โจรกำเริบสืบสานแม่ในธนาคารที่เจ้าหน้าที่อยู่เต็มมันก็เข้าไปถึงก็ชักปืนออกมาแล้วประกาศว่าปล้นแล้วมันก็หยิบเอาเงินที่กองอยู่บนโต๊ะนะบางทีก็หลายแสนนะหมอมดนะใส่ถุงพาไปเลยออกไปถึงเตรียมรถรับอยู่แล้วแล้วก็ขับรถหนีไปยังตามตัวไม่ได้ไอ้พวกนี้อุกอาจมากทำให้เกิดความเสียหายธนาคารก็ต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้ฝากไปจำนวนที่เจ้าสูญเสียไปสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยประการต่างๆบางทีก็ลักของข้ามชาติเช่นว่าลักรถยนต์เอาไปขายประเทศลาวลักรถยนต์เอาไปขายประเทศเขมรอะไรต่างๆลักแม่กระทั่งปูชนียวัตถุของศาสนาเช่นลักพระพุทธรูปองค์พอแบกได้ก็แบกไปแบกไม่ได้ก็หักคอไปตัดเสียนตัดเพียงนี้แล้วเอาไปแต่ประเสียนเอาไปขายคนที่ซื้อของเก่าและพวกซื้อของเก่าก็ส่งไปต่างประเทศบางทีก็จับได้ที่ท่าเรือคลองเตยหรือว่าสงสัยก็เลยเปิดออกมาดูเป็นหัวสัตว์ประเสียนพระทั้งนั้นเอาไปขายต่างประเทศพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เคารพธรรมะไม่เคารพศีลธรรมคิดเอาแต่วัตถุคือเงินที่ตนจะมีจะได้ก็เลยลักของเหล่านั้นไปขายปล้นชาติปล้นศาสนาทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจคนที่เคยเคารพนับถือเปลี่ยนเคยไหว้พระพอมาเจอว่าอ้าวเสียหายไปไหนเหลือแต่องค์เท่านั้นเองชาวบ้านก็เสียอกเสียใจบางคนถึงกับร้องไห้ร้องไห้เพราะเสียหลวงพ่อหายไปก็เลยต้องทำกันใหม่ทำใหม่มันก็ไม่เหมือนเดิมคือความสวยงามความสง่ามันลดไปเพราะว่าคนสมัยก่อนก็ทำได้ดีมากมาสมัยนี้ทำได้แต่ไม่เหมือนเดิมไม่สวยงามเท่าเดิมเหมือนกับพระพุทธชินราชแต่เราไปดูองค์จริงที่พิษณุโลกจะเห็นว่ามีความสวยงามสง่ามากไปนั่งไหว้ก็นั่งดูเพลินไปได้ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองพิษณุโลกเข้าไปกราบพระพุทธรูปในบุในวิหารนะท่านนั่งจ้องดูอยู่ตั้งชั่วโมงดูอยู่ตั้งชั่วโมงเพราะว่าภาพพระพุทธรูปนั้นสง่าสวยงามมากเลยนั่งดูดูแล้วเกิดอยากได้ขึ้นมาในหลวงว่าอยากจะเชิญหลวงพ่อองค์นี้ไปอยู่กรุงเทพแต่ชาวบ้านไม่ให้ชาวบ้านกัดค้านบอกว่าให้ไปก็เหมือนกับเอาหัวใจของชาวเมืองพิษณุโลกไปเลยไม่ได้เอามาไม่ได้ก็เอามาสององค์เอาพระชินสีห์กับพระศรีศาสดา
คือเขาหล่อพร้อมกันสามองค์แล้วก็อยู่คนละด้านเลยเอาสององค์นั่นมาพระชินพุทธชินสีเอามาไหว้วัดบวรนิเวศพระศรีสดาศาสดาด้วยเอามาไหว้ทั้งสองพระงามงามในกรุงเทพเนี่ยเอามาจากสุโขทัยทั้งนั้นพระสุโขทัยเป็นเมืองร้างก็เลยไปขนมาเช่นว่าวัดสุทัศน์นะสวยงามมากแต่ว่าวางสูงเกินไปเวลาไปเข้าไปไหว้มองดูแหวนก็ตั้งบาแหวนดูรูจมูกของพระเพราะว่าเห็นหน้าไม่เต็มความจริงสวยมากพระองค์นั้นสวยมากเอามาจากวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยวัดมหาธาตุทิ้งร่างจนบัดนี้เป็นโบราณวัตถุท่านก็เอามาเอาไหว้วัดโน้นบ้างวัดนี้บ้างพระสวยๆงามๆก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดไหว้สุโขทัยก็คนชั้นหลังก็ไปงัดแหะเอามาหมดเราพวกกุศลในเมืองไทยมีมากพวกนี้ไม่เคารพกรรมสิทธิ์คือว่าของเหล่านั้นเป็นของประชาชนใครจะเอามาเป็นของส่วนตัวไม่ได้ผิดศีลธรรมแต่เขาไม่คำนึงบางคนก็ติดคุกติดตารางกันไปตามเรื่องเหมือนกับวัดพระแท่นศิลาอาจอุตรดิตมีพระวิหารใหญ่ตั้งวากว่าประเสียนใหญ่เอาทั้งองค์ไม่ได้ก็เลยเลื่อยเลื่อยประเสริฐเอาออกมาแต่ว่าเวรกรรมตีไม่พ้นบรรทุกรถยนต์มาพอมาถึงด่านคลองกรุงที่อำเภอกำแพงเพชรมันก็เรียกว่าด่านคลองกรุงอำเภอกรุงจะขับรถผ่านด่านไม่ได้เดี๋ยวตำรวจเปิดใต้รถก็จะพบพระเลยหยุดรถก่อนถึงด่านหยุดแล้วก็ให้คนแบกเข้าป่าแบกเข้าป่าเดินอ้อมไปให้ไปออกพ้นด่านรถยนต์ก็จอดรอเวลาตำรวจสงสัยรถคันนั้นทำไมจอดนานแล้วไม่ออกสักทีเลยตำรวจก็มาดูตามหน้าที่มาถึงก็ถามเป็นไงรถเป็นยังไงทำไมถึงจอดนานโอ้ยางไม่ค่อยดีว่าเราควายใจยางไม่เรียบร้อยเลยฉายมาถึงท้ายรถมีผ้าจีวรเก่าๆที่ห่อเสียนพระมันเล่ห์ผมคือว่ายกอย่างรีบร้อนปิดอย่างเรียบร้อยรีบร้อนบาปกรรมเลยจีวรเล่ห์ผมบอกว่าอะไรนี่ผ้าอะไรนี่โอ้ผ้าจีวรออกของอ่ะไหนเปิดดูดิเปิดเห็นจีวรต้องสองผืนไหนว่าเอาปิดแล้วตำรวจขึ้นนั่งบนรถกลับไปเลยด่านไปถึงจอดจอดตรงนี้นะหมอดีจอดแต่เงียบอยู่นั้นนะเงียบเดี๋ยวก็คนที่แบกผ้ามาก็ออกมาพอดีออกมาถึงเจอตำรวจตำรวจก็เลยจับตั้งคนขับตั้งคนแบกสามคนเอากลับไปอุตรดิตถ์เอาไปไว้ในคุกตัดสินขังเวลานั้นหลวงพ่อไปเทศที่เรือนจำอุตรดิตถ์ในกระชิบบอกเจ้าหน้าที่ว่าไอ้คนที่ลักพระวัดประเทศเอามานั่งแถวหน้านะหรือนั่งหน้าเพื่อนจะได้ถามง่ายหน่อยเพราะว่าปกติเทศแล้วก็ถามว่าเราเรื่องอะไรเรื่องอะไรถามมาเรื่อยๆถามมาก็มาถึงสามคนนั่นก็ถามว่าเรื่องอะไรทำไมจะต้องติดคุกอ่ะเขาหาว่าหักคอพระเขาหักคอพระไหนพระพุทธรูปวัดตะแท่นอ๋อกี่คนนะสามคนบ้านอยู่ไหนอยู่ลพบุรีพวกลพบุรีนี่ชอบไปลักของกันมีบ่อยมาเลยเปล่าลักจริงหรือเปล่าไม่ได้ลักครับไม่ได้ลักแล้วทำไมถูกจับอ่ะผมเป็นอาสาพาแต่นั้นเองคนอื่นเขาไปตัดผมไม่ได้ตัดแล้วคนตัดอยู่ไหนไม่ได้จับยังไม่ได้มันไม่บอกว่าใครตัดมันอำพรางไว้บอกนั่นก็ถูกขังนะนี่พวกขโมยของสาธารณะก็เป็นการขโมยเหมือนกันทำลายไม่ใช่ของบุคคลแต่เป็นของส่วนรวมเกิดความเสียหายอันนี้ศีลก็สองยักยอกก็ไม่ได้ผิดศีลยักยอกทรัพย์สมบัติมาใส่กระเป๋าตัวเปลี่ยนมีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินก็ยักยอกไปเรื่อยๆ
แก้วละนิดแก้วละหน่อยยักยอกไปรวมแล้วเหมือนที่ขอนแก่นนี่เจ้าหน้าที่การเงินจังหวัดยักยอกไปถึง40ล้านโอ้มันเอานานหลายปีแล้วเจ้าเมืองก็เป็นตัวงั่งอยู่ยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้มันนั่งบัญชีไม่สอบไม่สวนจนกระทั่งเขาจับได้ขึ้นมาก็เสียไปตั้ง40ล้านคนนั้นก็ถูกจับซึ่งเอาไปขังคุกก็ไม่ได้เงินนี่คือความยักยอกช่อฉนช่อโกงก็ไม่เหมือนกันการขู่เข็นกันโชคเพื่อเอาทรัพย์ของผู้อื่นเหมือนคนจัดสรรที่ดินเนี่ยอันนี้ตัดถนนเข้าไปมีที่ดินอยู่สักแปลงหนึ่งตีไร่ก็ตามใจก็ไปขอซื้อบีบด้วยราคาถูกๆเพื่อให้ได้ที่ดินนั่นมาถ้าเจ้าของไม่ให้ก็ขู่เข็นเพื่อจะเอาให้ได้หาทางทำลายให้เดือดร้อนใจบ่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการขู่กันโชคขู่เข็นทำให้คนอื่นเดือดร้อนมีปัญหากินไม่ได้นอนไม่หลับพอด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะทำร้ายแล้วจะเอาแผ่นดินนั่นไปแย่งไปนี่อย่างนี้บางคนใช้วิธีการอื่นแปลงนี้ไม่ขายซื้อหรอกซื้อล้อมมันไว้ล้อมรอบไม่มีทางเข้าก็คนไม่รู้ก็ต้องขายความจริงไม่ขายก็ได้ว่าล้อมอย่างนั้นก็ต้องมีทางให้เขามีทางเราก็เดินตามทางนั้นได้ศาลเขาทำให้ได้บังคับได้บังคับไม่เปิดทางเดินให้แต่ว่าคนไม่เคยขึ้นโรงขึ้นศาลขี้เกียจเป็นต่อยร้อยความแก้รำคาญก็เลยขายเข้าไปอย่างนี้เรียกว่าได้มาโดยมิชอบเพราะเป็นการได้มาด้วยวิธีการอันไม่ชอบไม่ควรไม่จำเริญเราได้มาก็ไม่เจริญไม่ก้าวหน้าอะไรสิ่งเหล่านี้มันเสียหายเพราะว่าไม่อยู่ในศีลเกิดความเดือดร้อนบางทีก็ไม่ได้ขโมยทรัพย์หรอกแต่ขโมยเวลาขโมยเวลาเห็นเราเป็นข้าราชการให้ทำงานตามตรงเวลาอันนี้ถ้าเวลาทำงานเอาไปทำสิ่งอื่นเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนี่ก็ขโมยเหมือนกันเรียกว่าขโมยเวลาลักเวลาของประชาชนเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ตัวไม่ทำหน้าที่ให้เรียบร้อยก็เป็นการเสียหายแต่คนไม่ค่อยคิดนึกว่าลักก็คือไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของตัวแต่การทำเวลาของหลวงให้เสียหายก็เป็นการลักขโมยเหมือนกันเอาเปรียบเหมือนกันวิธีใดที่จะเอาเปรียบได้เขาเช่นว่าซื้อข้าวซื้อของทางราชการสมมติว่าราคา10บาทแต่ว่าคนซื้อเนี่ยไปซื้อราคา15บาทในใบเสร็จต้องเขียน15แต่ว่าจ่ายเงิน12นะไอ้3บาทนั้นเอาไปแล้วอันนี้มันกี่ชิ้นแต่100ชิ้นนี่เงินเท่าไหร่มากมายนี่เงินเท่าไหร่มันก็เสียหายเป็นอย่างนั้นเขาทำกันทั่วไปทำทั่วไปแต่มีการซื้ออะไรบ่อยๆก็ได้กำไรอย่างนั้นเรียกว่าก้าวหุ้นกับพ่อค้าให้ทำใบเสร็จเท่านั้นจ่ายใบเสร็จมีใบเสร็จจ่ายเงินเท่าใบเสร็จแต่ว่าราคาจริงมันไม่เท่าราคาจริงมันถูกกว่านั้นแต่ขึ้นให้แก่พ่อค้าแต่ว่าตัวเอาเองอย่างนี้นี่ทั่วไปแล้วพอซื้อข้าวซื้อของนี่มีงานนี่ใกล้ๆกับทำบุญนะก็กฐินกฐินหลวงนี่200วัด200วัดผ้าก็ต้อง200กรีพวกไปซื้อผ้ากับเขาชิงช้าเนี่ยได้กำไรคือไปซื้อดังแล้วอ่ะแล้วนะใส่ละเท่าไหร่ใส่ละเท่านั้นเท่านี้บางทีก็ประมูลกันเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าไปขึ้นราคากันเขียนใบเสร็จเท่าราคาขึ้นจ่ายจริงไม่เท่านั้นมันตั้ง200ไตรก็ได้กำไรหากินกันไปอย่างนั้นแม่พวกที่อยู่เฝ้าสถานที่เช่นว่าเฝ้าหลักเมืองนี่โกงเสาหลักเมืองทุกวันเสาหลักเมืองก็ไม่ทุบหัวพวกนั้นสักทีมันโกงทุกวันนะ
คนที่ทำงานก็มาเล่าให้หลวงพ่อของไอ้พวกนี้เสาหลักเมืองทำไมไม่ลงโทษไอ้พวกนั้นมั่งบอกว่าเสาหลักเมืองแกรักลูกหลานของท่านคนรับใช้ท่านแต่เสาหลักเมืองก็ไม่ว่าอะไรเอาไปกินบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ว่าอะไรบอกว่านี่แหละมันโกงทุกวันนะโกงเจ้าพ่อหลักเมืองทุกวันทุกแห่งมันโกงทุกแห่งอยู่อย่าไปไว้ใจมันเป็นอย่างนั้นถือเอาโอกาสเอาบ้างเรียกว่าอยู่เลี้ยงช้างก็กินขี้ช้างไปตามเรื่องความจริงขี้ช้างนี่ไม่น่ากินอะไรมันไม่อร่อยแต่มันก็กินเบี้ยเหมือนกับเราอ่ะไอ้เลี้ยงเสือนะวันหนึ่งไปจ่ายทรัพย์บัลลบาทชื่อมังสานายหนึ่งเลี้ยงพยัคฆ์ขาไปอ้วนสองสามสี่นายมากำกับเสร็จสับสี่ส่วนทวนเสร็จทิ้นเสือตายคือคนเดียวเลี้ยงเสือไม่หมดเพราะมันกินได้เองคนที่สองมันแบ่งเป็นสองส่วนคนที่สามมาแบ่งเป็นสามส่วนพอคนที่สี่มาดูแลเอาไปสี่ส่วนในเสือตายพอดีเราไม่มีอาหารจะกินไอ้พวกเลี้ยงมันเอาไปกินหมดอย่างนี้เป็นตัวอย่างโครงนี้เขาเตี้ยน่าจะเขียนไว้ตามความปนังตามที่ตะมานนะเสร็จสิ้นเสือตายแบ่งกันหมดเสือตายพอดีเป็นงั้นคือสังคมเราในปัจจุบันนี่คนมันห่างศีลห่างธรรมออกไปทุกวันทุกเวลาแล้วปัญหามันก็เกิดมากความทุกข์ก็เกิดมากความทุกข์เกิดขึ้นเพราะจิตใจที่ไม่มีศีลธรรมประจำใจถ้ามีศีลธรรมเป็นหลักประจำใจแล้วมันก็สงบเรียบร้อยไม่มีปัญหาไม่มีทะเลาะเบาแว้งกันโจรกรรมก็น้อยคนในเรือนจำมันก็น้อยไม่มากเดี๋ยวนี้มากเรือนจำแต่ละแห่งนี่คนมากทั้งนั้นทำไมเด็กๆเรือนจำมีคนไม่มากมีไม่ถึงร้อยเดี๋ยวนี้มัน600 700ตั้งพันก็มีเช่นจังหวัดระนองนี่มีคนในเรือนจำ12คน12ก็โทษไม่มากเล็กๆน้อยๆโทษละหูโทษทั้งนั้นมีเท่านั้นที่ภูเก็ตมีนักโทษเพียง8คนเท่านั้นเองไม่มีคนติดคุกเพราะว่าเขาตั้งหน้าทำมาหากินเขาอยู่กันเรียบร้อยไม่มีปัญหาต้องไปยืมนักโทษจากกระบี่ตรังนครเอามาไว้ในเรือนจำไม่งั้นเรือนจำจะรกไม่มีคนทำลายหลังยากเอานักโทษอื่นมาใช้แต่เดี๋ยวนี้นั่นที่ระนองก็นักโทษตั้งร้อยกว่าภูเก็ตก็200กว่ามากทุกแห่งคนต้องโทษมากขึ้นเพราะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเราจึงมีคำพูดว่าเพิ่มกฎหมายก็คือเพิ่มนักโทษเราว่าเมื่อมีกฎหมายเพิ่มคนทำผิดกฎหมายก็ต้องติดคุกติดตารางกันทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะคนมันไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปไม่มีศีลธรรมประจําจิตใจไม่เลื่อมใสธรรมะไม่เลื่อมใสศาสนาอันเป็นคำสอนที่ตัวนับถือเลยก่อกรรมทำกิจกันด้วยประการต่างๆเรือนจำจึงต้องเพิ่มต้องสร้างเพิ่มเดี๋ยวนี้ไม่พอใช้อยู่กันเต็มแน่นไปหมดนี่อันนี้ศีลก็สามนี่ก็สำคัญเหมือนกันถ้าเราถือแล้ววงตระกูลครอบครัวเรียบร้อยไม่เกิดความเสียหายไม่มีปัญหาปัญหาที่คนโทรศัพท์มาถามมากเวลานี้คือปัญหาในครอบครัวทั้งนั้นปัญหาเรื่องพ่อบ้านกับแม่บ้านแม่บ้านเป็นคนถามก็ถามเรื่องพ่อบ้านทั้งนั้นและอีกปัญหาหนึ่งก็ถามเรื่องลูกมันเกเรเกกะไม่เอาใจใส่ในการเล่าการเรียนมีปัญหาแต่ปัญหาครอบครัวนี่ก็มีปัญหาครอบครัวนี่เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะการตามใจตนเองชอบไหลไปตามอารมณ์เป็นพวกโลกาณุวัตนี่เขาใช้คำพูดว่าโลกาณุวัตโลกาณุวัตนี่คือไหลไปตามลูกลูกในที่นี้ก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาพึงอกพึงใจไหลไปกับสิ่งนั้นไม่รู้จักบังคับตัวเองไม่มีความอดทนไม่มีความเสียสละไม่มีความละอายบาปกลัวบาป
ลยไหลไปตามอำนาจของความอยากแล้วก็ถ้ามีเงินอำนวยตำแหน่งหน้าที่อำนวยก็ไปกันใหญ่เกิดปัญหามากขึ้นเช่นว่าคนที่เป็นใหญ่เป็นหัวหน้ากองเป็นอธิบดีถ้าว่าชอบใจลูกน้องคนใดก็เรียกมาทำงานใกล้ๆพาไปเที่ยวไปดื่มน้ำชากาแฟไปเที่ยวชายทะเลอะไรต่างๆสนิทสนมกันแล้วก็มันก็ผิดทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้ชายก็ผิดฝ่ายผู้หญิงก็ผิดเหมือนกันคืออยากได้แหละนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรอยากได้เงินเดือนขึ้นอยากได้สายสร้อยอยากได้แหวนเพชรชาอูก็ได้ไม่เป็นไรอยากจะได้กันได้เอามาสวมมาใส่กูเก๋เก่งกว่าคนอื่นได้เลื่อนตำแหน่งไวๆเพราะว่าเป็นหวานใจของท่านอธิบดีบ้างหัวหน้ากองบ้างหัวหน้าแผนกบ้างอะไรอย่างนั้นมีเด็กหญิงคนหนึ่งเขาไปทำงานแม่บอกว่าหนูไปสมัครงานนี่หัวหน้าที่หนูไปสมัครเขาบอกว่าถ้าหากว่าไปเที่ยวกับเขาสักครั้งหนึ่งเขาก็จะรับไปหนูคิดดูแล้วมันไม่ไหวแลกกับงานเนี่ยเอาตัวไปแลกกับงานอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ไอ้หัวหน้าคนนั้นมันก็เลวเต็มทีพอเห็นเด็กผู้หญิงไปสมัครงานก็กระลิ่มกระเลียเข้าไปเลียเข้าไปจะเอาให้ได้เป็นงั้นอันนี้ถ้าเป็นคนใจอ่อนเน้นแก่วัตถุก็พ่ายแพ้ตกเป็นเหยื่อของคนจันไรคนนั้นไปเรื่องมันเสียหายมีตัวไปวันหนึ่งพบกับนายตำรวจในเรือบินคุยกันผมถือศีลทุกข้อ3ข้อเดียวผมถือไม่ค่อยได้อ้าวแล้วมีแม่ครอบครัวหรือเปล่ามีครอบครัวแล้วว่าผิดศีลข้อที่3แล้วมันไม่เสียหายแค่ว่าเนี่ยผมผิดข้อเนี้ยบ่อยแกรับสารภาพว่าแกผิดศีลข้อที่3ก็เที่ยวซ้ำซ้อนต่างเพศธรรมชาติจึงส่งบทลงโทษอย่างแรงมาคือโรคเอดส์นั่นเองโรคเอดส์นี่เป็นบทลงโทษจากธรรมชาติที่แรงที่สุดใครเป็นแล้วก็ตายรูปเดียวหนีไม่พ้นตายวันก่อนเอามาเผาที่นี่ทางโรงพยาบาลกำชับมาว่าเผาเลยไม่ต้องไหว้หลายคืนเผาเลยแล้วก็เผากันไปแล้วอย่าปล่อยไปเพราะเป็นโรคอีกโรคนี้เป็นบทลงโทษของธรรมชาติลงโทษคิดที่คนที่มัวเมาในเรื่องกามารมณ์ไม่รู้จักบังคับตัวเองไม่รู้จักควบคุมตัวเองเลยลงโทษให้เข็ดให้หนักตายลงกันตายเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้โรคนี้แพร่หลายน่ากลัวมากแต่หากว่าไม่ระมัดระวังก็จะลุกลามคือพ่อบ้านเป็นโรคแล้วจะติดไปถึงแม่บ้านแล้วก็ติดไปถึงลูกเวลานี้เด็กเกิดมาใหม่ๆมีเชื้อนี่ติดตัวมาด้วยแสดงว่าพ่อนี่ไม่เอาไหนไม่ถือศีลข้อที่3ทางการก็ไม่ค่อยย้ำในเรื่องศีลข้อนี้แต่พูดเรื่องให้ใช้เครื่องป้องกันโฆษณาเรื่องยางเรื่องหลอกอะไรเนื้อเชื่อไม่ได้เรื่องอะไรมันควรจะชักชวนกันให้ถือศีลให้ถือศีลทั้ง5ข้อข้อ3ต้องย้ำมอยก็จะไม่เสียหายแล้วก็ไม่ใช่เสียหายเพียงเรื่องมันจะเสียหายไปทุกเรื่องคนที่ตกอยู่ในอำนาจของกามารมณ์เนี่ยจะเสียหายในหน้าที่การงานการเงินการทองเกิดโกงเงินหลวงเอาไปใช้เพราะว่าไปหลงไหลได้ปลื้มกับพวกดังนั้นกับผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงก็ขอเจ้านั่นเจ้านี่มันเข้าใจขอนะผู้หญิงเขาเก่งขอต้องให้ไม่ให้ก็ไม่ได้เพราะว่าเขากำอะไรไว้กำความรับไว้จะเสียหายในหน้าที่การงานก็เลยต้องให้ต้องจ่ายขอท่านใดต้องได้ไม่ได้ก็ไม่ได้มายุ่งปัญหาเสียเรื่องคนที่ประพฤติผิดสำสอนในทางเพศเสียหายมากเราดูประวัติศาสตร์บ้านเมืองพังทลายก็เพราะเรื่องนี้
จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เกิดความเสียหายก็เพราะเรื่องล่มจมเพราะเรื่องนี้มีมาหลายองค์ด้วยกันไม่ใช่เรื่องเล็กนะเป็นเรื่องใหญ่ที่เราทั้งหลายที่หวังให้เกิดความสุขความเจริญแก่ครอบครัวจะต้องถือเป็นหลักประจำใจประจำใจว่าอย่าหลงไหลเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นให้มองเห็นเป็นอนิจจังไว้บ้างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือมองเห็นว่าเป็นของน่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่าชมเจริญกรรมฐานอสุภกรรมฐานไว้บ้างอสุภกรรมฐานคือเจริญกรรมฐานที่ให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามไม่น่ารักไม่น่าพอใจไม่น่าเอามาเป็นของตัวท่านให้คิดอย่างนั้นคือคิดในลึกอย่ามองผิวเผินเราถ้ามองแต่ภายนอกผิวเผินมองของปรุงแต่งก็เห็นความสวยความงามแต่มองให้ลึกลงไปใต้ผิวหนังก็จะเห็นว่าไม่งามไม่หอมไม่น่ารักไม่น่าชมไม่น่าเอามาเป็นของตัวพิจารณาไว้บ่อยๆจิตใจก็จะไม่วอกแวกไปในทางที่จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอันนี้เป็นข้อดีควรคิดลูกเต้าเหล่าหลานของเราก็สอนให้เข้าใจความจริงไว้บ้างพูดให้เข้าใจว่าเรื่องชีวิตคืออะไรเรื่องความเป็นอยู่เป็นอย่างไรโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นก็ต้องพูดให้เขารู้เรื่องไม่ให้หลงไหลมัวเมาในสิ่งยั่วยุแต่ให้ระมัดระวังตัวไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอำนาจของสิ่งแวดล้อมไม่ให้คบเพื่อนประเภทเลวไหลเด็กบางคนก็เรียบร้อยพอไปทำงานเข้าคบเพื่อนอันนี้เพื่อนที่เขาอยู่ก่อนเขาก็เข้ามาพูดจาอย่างนั้นอย่างนี้แนะนำอะไรต่างๆเกิดผูกมิตรกันขึ้นแล้วก็ชวนเอาเย็นนี้ไปเที่ยวกันหน่อยนะไปกินเลี้ยงแล้วก็พาไปเที่ยวไปเที่ยวก็ไปกินอาหารดื่มเบียร์ดื่มเหล้าแล้วตะเลิดเปิดเปิลไปเที่ยวซุกซนทำสิ่งเสียหายติดลูกติดภัยเกิดอันตรายแก่ชีวิตนี่ก็เพราะรู้เท่าไม่ถึงการเราไม่ได้เตือนลูกเตือนหลานไว้บอกว่าไปทำงานนะอย่าคบเพื่อนเกเรอย่าไปเที่ยวกลางคืนอย่าไปดื่มสุราเมรัยอย่าไปเที่ยวเต้นเที่ยวรำที่ไหนเพราะว่าไปอย่างนั้นแล้วมันสนุกมันเพลิดเพลินทำให้เกิดความเสียหายคนที่มันติดเพลงมันก็ติดสนุกเมื่อเช้าไปสถานีโทรทัศน์ไปตั้งแต่หกโมงไปถึงเต็มแล้วพวกวัยรุ่นมาคอยฟังเพลงวันนี้นี่เรียกว่านริชมันผู้คนร้องชื่อนายริชมันชื่ออะไรก็ชื่อริชมันมาร้องตั้งเวทีกลางแจ้งเต็มแล้วเต็มแล้วคนฟังเทศไม่ได้เต็มอย่างนั้นของงานมากันเต็มมากมายกายกองวันก่อนเคยเข้าไปถามว่าพวกหนูออกจากบ้านเมื่อไรตีห้าโอ้มันขยันจริงๆมาตั้งแต่ตีห้าทำไมต้องมาไวแค่โอ้ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีที่นั่งมาฟังเพลงมันฟังนู่นเพลงจะเปิดเมื่อไรเที่ยงครึ่งแต่ว่ามาเต็มตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วมานั่งรอเต้นพวกขายของก็ขายอยู่นอกรั้วแต่คนจะไปซื้อน้ำแข็งต้องไปชนเดียวไปหมดไม่ได้เดี๋ยวไม่มีที่นั่งต้องยึดสถานที่ไว้5คนไปคนเดียว4คนนั่งจองไว้จองไว้แดดร้อนก็ทนหิวก็ทนถ้าเอาความอดทนนั้นไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์มันจะดีกว่านั้นอันนี้มานั่งอดทนเพื่อดูละเพลงเสียงเขาร้องกันอยู่บ่อยๆอย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่ได้หน้าฟังอะไรเพลงก็ร้องทำแล้วซ้ำอีกเสียงเรื่องเดียวเสียงอะไรแต่เด็กมันชอบเพราะว่าโฆษณามากเราหลงการโฆษณาชวนเชื่ออยากโทรทัศน์วิทยุไม่ค่อยฤทธิ์เท่าไหร่ไม่มีรูปแต่โทรทัศน์มีรูปยั่วเด็กขายขนมเล็กๆน้อยๆเอาเด็กไปโฆษณาเด็กกินลูกเราพอเห็นนะไหมอยากกินอยากกินได้นั่นไอ้นี่อย่าซื้อให้มันกิน
อธิบายให้เข้าใจว่าของนั่นไม่ดีสกปรกทั้งว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้น่ากินกันแล้วกันเด็กก็จะได้ไม่ยุ่งไม่ได้กินตามที่ต้องการของอย่างนี้ทำให้ติดเขาเรียกว่าติดวัตถุวัตถุคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรียกว่ากามารมณ์คือวัตถุที่น่าใคร่น่าพอใจของผู้ที่หลงไหลมัวเมาแต่ถ้าจิตมีปัญญาก็ไม่หลงไหลไม่มัวเมาเอาตัวรอดได้ไม่เกิดความเสียหายแก่ชีวิตอย่างนั้นเสียงก็สามมุ่งหมายอย่างนั้นมุ่งหมายให้สำรวมตนให้พ้นจากความอยากในเรื่องกามารมณ์อันนี้ศีลก็สี่เกี่ยวกับปากเรามีปากไว้พูดอันนี้พูดอะไรนี่ต้องคิดต้องตรองพูดคำจริงพูดคำอ่อนหวานพูดคำสมานสามัคคีพูดคำที่มีประโยชน์ถ้าว่าพูดคำโกหกคำหยาบคำที่ทำคนให้แตกจากกันก็เป็นเรื่องไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียแรงงานไปเจ็บเก่าๆคนโบราณก็จึงพูดว่าพูดไปสองไปเบี้ยนิ่งไหวเสียตำลึงดองนิ่งราคามากพูดราคาน้อยอันนี้จะพูดอะไรก็ต้องคิดใช้ก่อนว่าจะพูดเรื่องอะไรอย่าเป็นคนพูดคล่องพูดเร็วเกินไปในเรื่องที่ได้สาระแต่ว่าเราจะเปล่งวาจาอะไรเอาไว้ต้องเอาคำดีพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เปล่งวาจางามคือวาจาที่ไพเราะสนอหูไม่บาดหูใครไม่เดือดร้อนแก่ใครแต่เราหัดพูดอย่างนั้นก็สบายมีคำสอนอันหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนพระบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอมาพบกันให้ทำกิจสองอย่างคือนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าพระอริยเจ้านั้นท่านพูดน้อยไม่พูดมากถ้าจะพูดกันก็พูดธรรมะพูดธรรมะเรื่องไม่ยาวถ้าพูดเรื่องอื่นแล้วยาวแต่ถ้าพูดธรรมะนี่ไม่ยาวเท่าไหร่แต่คนที่ฟังก็ไม่นั่งนานเพราะว่าคุยธรรมะไม่สนุกเท่าไหร่แกก็ลาไปเลยมันจัดปัญหาพูดธรรมะกันเหมือนโยมมาวัดเนี่ยโยมบรรพระในศาลาฉันนะเสียงโชกโชกโชกดังนะคุยกันจริงๆหลวงพ่อขึ้นไปเสียงว่าโยมหยุดพูดเสียมั่งไม่ได้หรือเงียบไปเงียบเงียบไปหน่อยพอเอามาลงจากศาลาก็ดังต่อไปนะคนแก่ชอบพูดมีเรื่องระบายเยอะเรื่องอะไรตอนนี้เอามาระบายกันที่ศาลานะคุยกันแล้วคนไทยเราเนี่ยมันเป็นนักพูดนะพอพบกันแล้วต้องพูดกันทุกทุกทุกเช็คไม่ว่าในสมาคมไหนต้องพูดกันคนที่มาถึงยิ้มกันสวัสดีแล้วก็นั่งเฉยๆมีน้อยเพราะต้องพูดถ้าไม่พูดนะเขาอาจจะนึกว่าเอ๊ะเราไม่พูดกันเขานึกว่าโกรธกันเกลียดกันไม่ต้องพูดอันนี้พูดก็เอาเรื่องนั้นมาพูดเรื่องนี้มาพูดพูดกันเรื่อยไปไปจับจับจะสิ้นทำให้เกิดความพุ่งสั่นเสียหายพระพุทธเจ้าท่านสั่งอีกคำหนึ่งว่าอย่าพูดเรื่องที่จะต้องเถียงกันเพราะถ้าเถียงกันแล้วมันพูดมากพูดมากจิตฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเพราะงั้นได้พูดแต่น้อยๆค่อยๆพูดค่อยจาอย่าบังคับตัวเองให้พูดน้อยสมมติว่าใครด่าถ้าเราบังคับตัวเองก็ด่าตอบไปทันทีแล้วก็ตอบกันไปตอบกันมาไม่ได้เรื่องทั้งสองฝ่ายเสียหายทั้งสองฝ่ายเราจึงต้องบังคับตัวเองไม่พูดตอบเขาด่ามาเราก็ไม่ด่าตอบเขาว่ามาเราก็นั่งเฉยๆไม่ได้คนบางคนไม่ได้ไม่ตอบปัญหาว่าแพ้เสียศักดิ์ศรีให้ตอบนั่นแหละแพ้ถ้าไม่ตอบมันชนะสมมติว่าใครมาว่าเราอย่างนั้นเรานั่งเฉยเราชนะแต่ถ้าเราตอบปึ้งออกไปแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แพ้ใหญ่เลยอย่าเป็นผู้แพ้เกอไม่โต้ตอบนั่งเฉยยิ้มยิ้มไปตามเรื่องดูว่ามันเป็นของขำแต่มันด่าไงก็ไม่อุตส่าห์ฉันนะคำด่าแปลกๆมันด่าไม่มีในประธานุกรมมันก็เอามาด่าได้
เราคิดอย่างนั้นก็หัวเราะนั่งยิ้มยิ้มไอ้คนนั้นด่าด่าเห็นเราไม่ตอบมันก็เหนื่อยไปเองไม่เราไม่พูดก็ไปแต่ถ้าเราตอบโอ้ยอมตอบมันไปตอบมันมามันคนด่ากันที่ตลาดสดเช้าๆพอเจอกันโอ้ก็เลยคนมามุงดูกันไม่ได้สตังค์กล้าดูสักหน่อยมันก็ด่ากันอยู่ได้คือคนที่ไม่รู้จักไม่มีศีลไม่มันผิดปกติไม่รู้จักบังคับตัวเองไม่รู้จักควบคุมตัวเองก็ด่ากันไปด่ากันมากลับไปถึงบ้านไปคุณอยู่ในใจมันด่ากูมันว่ากูอย่างนั้นมันด่ากูอย่างนี้เอาไปควรจะทิ้งไว้ตรงนั้นเอาไปทำไมเรื่องเกิดที่ตลาดทิ้งไว้ที่ตลาดเกิดถนนทิ้งไว้บนถนนเกิดสระน้ำทิ้งไว้ที่สระน้ำอย่าเอาไปมันก็สบายแต่เราไม่เอาไปมันสบายนี่เอาไปทำไมเอาไปบ้านไปนั่งคิดเอาไหมมันบากูอย่างนั้นบากูอย่างนี้ไม่ได้วันหลังต้องเล่นมันให้เจ็บแล้วนี่พยาบาทเกิดขึ้นแล้วความโกรธความพยาบาทอาฆาตจองเวรเกิดขึ้นไปกันใหญ่ไม่จบพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ารักยาวให้อะไรอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรไม่เคยระงับด้วยการจองเวรไม่เกิดนะครับโดยการชงให้ระงับซะตัดให้มันสั้นอย่าให้มันยาวอย่าต่อความยาวสาวความยืดยอมซะช่างให้มันด่านึกว่าถ้าเขาด่าเราเขาสบายใจก็ด่าไปเถอะไม่เป็นไรด่าไปเถอะบางคนมาด่าหลวงพ่อก็ปิดตรงมายืนด่าหน้ากุฏิติดหลังนู่นก็ด่าว่าอย่างนั้นพระอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อามาก็นั่งเฉยๆนั่งฟังเฉยๆแกก็ยังไม่หยุดเลยบอกถ้าคุณรู้สึกว่าได้ด่าพระแล้วสบายใจเนี่ยด่าต่อไปด่าไปอีกสบายใจแล้วด่าไปเถอะแต่ถ้าด่าแล้วร้อนใจก็หยุดเสียทีมันบาปมันเวรนะเลยแกหยุดไปนะแกรู้สึกตัวมันไม่ดีแกหยุดไปแล้ววันหลังก็ไม่มาด่าด่าวันเดียวไม่มีเรื่องอย่างนั้นท่านจะเป็นพระวัดอื่นก็พระไม่ทำแต่ลูกศิษย์มันจะทำไอ้นี่มันด่าอาจารย์กูความไม่คงแขวกเปรี้ยงเขาให้ได้แต่ไปแต่นั่นเองแต่ที่นี่ไม่มีอะไรมันด่าแล้วก็บอกฮะถ้าสบายใจก็ด่าต่อถ้ารู้สึกร้อนใจไม่สบายใจก็กลับบ้านเช่นมันก็รู้สึกตัวกลับบ้านเรื่องไม่มีอะไรเราอย่าหาเรื่องทะเลาะกับใครๆแต่ให้อภัยแก่กันและกันแล้วมันสบายหลักการมันเป็นอย่างนี้อยู่อย่างคนมีศีลแล้วก็สบายไม่มีเดือดร้อนพอดีหมดเวลาแล้วจึงขอหยุดติไว้แต่เพียงเท่านี้